น,นี้พูดถึงสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง8ปีนะฮะยังไม่พูดถึงเรื่องของการรักษาการนายกรัฐมนตรีของพอเดกประวิตยวงสุวรรณนะครับเดี๋ยวค่อยไปถึงเรื่องนั้นแต่ว่าไปกันที่เรื่องนี้ก่อนอันนี้อิสารารายงานข่าวนี้และอิสารารายงานข่าวนี้เขาได้สรุปมุมมองขององค์ประทกสำคัญนะครับในงาน Thailand Focus 2022ซึ่งเพิ่งจัดมานะครับ Thailand Focus เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ซึ่งเขาจัดนะครับโดยที่ธีมในปีนี้คือคคววามมหหังใ่ก็ือ The New Hope New แล้วปัจกถาพิเศษหัวข้อ normalizing policy to ensure a smooth take off นนะหรือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปในยุคซึ่งมันมีการทำนโยบายให้มันเป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบใหม่เนะี่ย normalizing policy to ensure a smooth take off นนะองค์ประถกก็คือผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเศรษฐพุทธสุทธิวัฒรนรพุทธ ด็อกเตอร์เศรษฐพุทธได้พูดในงานนี้ในประเด็นซึ่งสําคัญดังต่อไปนี้นะครับผมสรุปมาให้ฟังเพราะว่าเนื้อหาหน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอัตราการเจเริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ความที่ดอกเบี้ยไทยนั้นมันค่อยๆทยอยขยับขึ้นแล้วก็ความที่ปัญหาตรางเงินเฟ้อนณนเวลานี้มันเป็นปัญหาซึ่งมาจากปัจจัยด้านอุปทา,านดรเศรษฐพุทธสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจณเวลานี้ให้เป็นอย่างนี้ การดำเนินนโยบายการเงินการคลังท,ที่ผ่อนปรนมากในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มีความจำเป็นที่จะต้องลดลงแต่มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างธุรกิจ SME หรือกลุ่มครัวเรือนที่มีไรายได้ต่ำยังมีความจำเป็นเพราะการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มยังไม่เท่าเทียมกันเช่นมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ยังดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี2066เป็นอย่างน้อยการปรับทิศทานงนโยบายการเงินจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจไทยโดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นและคาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละสและปีหน้าประมาณร้อยละสจากอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนโดยในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ของปี65 GDP จะขยายตัวไป3 5และ7%ตามลำดับซึ่งมาจากรายได้ของแรงงานทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ดีขึ้น รวมทั้งจากภาคท่องเที่ยวที่มีสัดส,ส่วนร้อยลของ GDP และร้อละ20ของการจ้างงานโดยรวมเบื้องต้นคาดการว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทาย8ล้านคนเพิ่มจาก4 0 0แสนคนในช่วงโควิด1 i แพร่ระบาดแต่จะยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด1 i d 1 9ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากว่า40ล้านคนต่อปีแม้จะเป็นมีแรงกดดันเงินเฟ้อสูงแต่ยังมาจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าจับตาคืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นติดต่อการหลายเดือนขณะที่ระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพเงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างสูงการขึ้นดอกเบี้ยของไทยไม่ได้ช้าไปโดยแต่ละประเทศจะมีวัตถุกรเศรษฐกิจแตกต่างกันซึ่งเห็นว่าหลายประเทศได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นแล้วจาก จากช่วงซึ่งมีวิกฤตโควิด -19 คือฟื้นกลับสู่ระดับก่อนโควิด -19 แล้วถึงขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับไปเท่ากับระดับก่อนโควิด -19 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด -19 ภายในสิ้นปีนี้ภาวะเงินเฟอ้อมาจากปัจจัยอุปทานหรือสปายดซ้ายเป็นหลักและความเสี่ยงของการปรับขึ้นค่าจ้างต่อ เงินเฟอ้อเป็นวัตจักรต่อเนื่องอย่างเช่น wage price spiral เนี่ยในไทยเนี่ยความเสี่ยงนั้นค่อนข้างต่ำซึ่งต่างจากหลายประเทศที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของไทยไม่ต้องสำหรับข้อกังวลความเสี่ยงเรื่องส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในไทยกับในต่างประเทศซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนไหลออกและเงินบาทอ่อนค่านั้นทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจาก เงินบาทอ่อนค่าเพราะเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข่งค่าเป็นหลักและสอดคล้องกับเงินสก,กุลอื่นๆในภูมิภาคโดยตั้งแต่ต้นปีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าร้อยละสิส่วนเงินบาทอ่อนค่าร้อยละแอ่อนค่ากว่าเงินริงกิตมาเลเซียแต่ว่าก็ยังดีกว่าค่าเงินของเปโซแห่งฟิลิปปินส์ และตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาในไทยสุดที่4.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยแม้สถานการณ์เงินเฟอ้อยังสูงแต่เศรษฐกิจไทยยังมีนาน้อมขยายตัวได้ต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเป็นสําคัญทั้งนี้เศรษฐไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกบ้างแต่ไม่ถึงกับจะทําให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยยังให้น้ําหนักกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวมากที่สุดและความไม่แน่นอน ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยวประเด็นที่ผู้ว่าเสรษพูดได้ให้มาเนี่ยมีความสําคัญนะครับผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่านผู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมคิดว่าประมาณร้อยละแปดสิบห้าถึงร้อยละเก้าสิบแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่ผู้ว่าพูดมาเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่อตราเงินเฟ้ร์มันน่าเป็นห่วงไหมมันก็เหมือนจะน,น่าเป็นห่วงแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณมานั่งลองคิด,ด,ดี่ดทดดยท มันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจโอเวอร์ฮีตติ้งแล้วเราต้องมานั่งขึ้นดอกเบีย้ยอย่างแรงๆเร็วๆเหมือนกับเมืองนอกในต่างประเทศแล้วเมืองไทยนักท่องเที่ยวมันก็ยังไม่กลับมาเต็มไงเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP ที่มันโตอยู่ได้แค่ประมาณแค่นี้เนี่ยช้ากว่าประเทศอื่นๆซึ่งเติบโตได้เร็วกว่านี้ในย่านนี้อะไรเงี้ยถึงเวลาถ้านะักท่องเที่ยวกลับมาเต็มแบบ30ล้านคนเนี่ยเอาจริงๆตัวเลขการโตของ GDP ของไทยเนี่ยมันก็จะกระเตื้องขึ้นมาเอง นั้นผมก็พยายามมองในแง่บวกแบบที่ผู้ว่ามองในเรื่องของเออเอเอเข้อแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยในประเทศกับต่างประเทศเรื่องค่างเงินที่ทางค้างเงินอะไรเงี้ยมันอาจจะถึงจุดซึ่งอีดูอีสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มแข็งค่า,ข,าขึ้นบ้างแล้วหรือแม้กระทั่งการฟื้นตัวของ GDP ซึ่งในปีนี้มันก็มาในระดับหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวปีหน้ามันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะเข้าสู่ normalization ในแบบที่กลับมาเป็นเหมือน O l d normal เหมือนเดิมอาจจะต้นปีหน้าอะไรเงี้ยนะพยายามมองในแง่ดีไว้นะ คือคือในที่นี้เราเข้าใจว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจหลายเรื่องซึ่งมันพึ่งพาการส่งออกพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะเยอะเกิดแล้วก็นวัตกรรมภายในประเทศเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งอินโนเวชันในแบบที่เต็มแมตเต็มหน่วยแข่งแข่งในประเทศอื่นได้เนี่ยเรายังขาดแต่ว่าแต่ว่าโดยโครงสร้างและโดยเรื่องอื่นๆซึ่งเราเป็นห่วงกันอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่เท่าที่เราเกรงกลัวกันก็ได้นะฮะ